นับวันขยะจากผลิตภัณฑ์ยางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในผลิตภัณฑ์ยางหลายชนิดมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบทำให้แม้ตัวยางจะสลายไปตามธรรมชาติแต่สารเคมีบางชนิดก็ยังคงตกค้างสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมทีมวิจัยผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม M-Tech สวทช.ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงเร่งวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่เพียงมีสมบัติต่างๆตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ยังต้องมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยทีมวิจัยเราเป็นชื่อทีมว่าทีมวิจัยผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปรับสูตรยางคอมเพลว์เพื่อให้มีสมบัติดีขึ้นนะครับมีสมบัติผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานมอกแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับทีมวิจัยเรามีประสบการณ์ในเรื่องของการพัฒนาสูตรยางคอมเพลว์มามากกว่า10ปีนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการพัฒนาสูตรยางคอมเพลว์ให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตัวอย่างของเทคโนโลยีที่สำคัญก็คือในเรื่องของการพัฒนาแผ่นยางพาราปูพื้นครอบปศุสัตว์นะครับให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยที่เราพัฒนาเนี่ยจะมีสมบัติผ่านเกณฑ์มอกนะครับเราทำแล้วเกษตรกรใช้แล้วพบว่าจะสามารถลดการบาดเจ็บที่บริเวณกีบและขาของโคนมได้และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อีกด้วยนะครับเราใช้สารเคมีในปริมาณต่ำโดยเฉพาะยิ่งซิงค์ออกไซด์ทำให้แผ่นยางพาราที่ได้เนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับกระบวนการผลิตที่เราใช้เราเลือกกระบวนการผลิตแบบเรียบง่ายนะครับต้นทุนจะต่ำแล้วก็ทำให้ราคาของแผ่นยางอยู่ในช่วงที่เกษตรกรจับต้องได้เทคโนโลยีที่เราทำอยู่เนี่ยเราใช้การออกสูตรผลิตภัณฑ์ยางโดยใช้สารเคมีในปริมาณต่ำเป็นหลักนะครับดังนั้นจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เราเตรียมได้เนี่ยมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการใช้ยางธรรมชาติหรือว่ายางพาราเนี่ยทดแทนยางสังเคราะห์อีกด้วยนะครับดังนั้นจึงเป็นการตอบโจทย์การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่วิจัยขอเชิญชวนผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานจากภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนะครับที่สนใจจะร่วมวิจัยหรือว่ารับถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีสมบัติดีขึ้นนะครับในเรื่องของการลดต้นทุนให้ต่ำลงในเรื่องของการใช้สัดส่วนของสารเคมีจากธรรมชาติให้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งการใช้ยางธรรมชาติเนี่ยมาแทนที่ยางสังเคราะห์ให้มากขึ้นสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ BCG ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางไทยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม